เด็กชายชาวซา,กาไกวัย15ปีที่หายตัวไปในป่านะคะล่าสุดนั้นก็ยังไม่พบตัวขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องยุติการค้นหาค่ะหลังจากที่ในพื้นที่มีฝนตกทําให้ร่องรอยซึ่งเป็นเบาะแสสําคัญสูญหายไปด้วยค่ะวันที่2ของการหาตัวเด็กชายหลบสีมะดังอายุ15ปีชาวมานิหรือว่าชาวซาไกาหลังจากที่หายตัวไปขณะเข้าป่านะคะ ล่าสุดนายสมชัยโบสีหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าบางสายทองเขียรักษาภุาสัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัดทีมค้น,นหาเปิดเผยว่าทางเจ้าหน้าที่ได้ยุติการค้นหาชั่วกราวค่ะเพื่อกลับมาวางแผนต่อในวันพรุ่งนี้เนื่องจากในพื้นที่เกิดฝนตกทำให้ร่องรอยที่เป็นเบาะแสสำคัญหายไปหลังจากเมื่อวานนี้ได้เอดได้ออกเดินเท้าค้นหานานกว่า7ชั่วโมงตลอดแนวเทือกเขาบรรทัด ขณะที่ทีมวิจัยง้อป่าชาไกยร่วมกับชาวมานิกว่า10คนนะคะยืนยันที่จะค้นหาผู้สูญหายต่อไปค่ะแล้วก็มีความหวังว่าเด็กชายจำยังมีชีวิตเพราะว่าสามารถเอาตัวรอดในป่าได้ชาวมานิกลุ่มนี้นะคะรวมตัวกันสร้างบ้านหลังเล็กลักษณะเป็นเพิงไม้เคลื่อนย้ายถิ่นตามเทือกเขาบรรทัดมีปฏิสัมพันธ์กับคนในท้องถิ่น ขณะที่บางกลุ่มจะเลือกตั้งปลักปักฐานเป็นจุดท่องเที่ยวบริเวณตำบลน,น้ำผุดอำเภอละงูจงังหวัดสตูลค่ะ